เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันด้วยที่ข้อ2ย่อยกันเลยนะคะข้อ2ย่อยเนี่ยก็คือยังเป็นโจทย์เดิมเนาะที่ให้หาค่า x จากภาพที่กำหนดให้โดยในข้อนี้เขาได้กำหนดด้าน x ก็คือด้านนี้เนาะแล้วเขาก็ได้กำหนดว่ามีด้านยาวเท่ากัน4ด้านก็คือด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้และแล้วก็ด้านนี้แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือด้านนี้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 ยาวเท่ากันโดยที่ด้านเนี้ยยาว40หน่วยและด้านนี้ยาว30หน่วยโดยมีมุมฉาก4มุมก็คือมุมที่อยู่เป็นมุมทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้โดยข้อนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาด้าน x เนาะโดยเราจะพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะเขาได้กำหนดมาให้โดยพี่ก็จะให้ด้านนี้ยาว a และด้านนี้ยาว b ก็การที่ด้านนี้ยาว a เราก็จะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้ก็จะยาว a กับ a ด้วยเพราะว่าเขากำหนดว่ามันยาวเท่ากันและการที่ด้านนี้ยาว b เราก็จะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาว b กับ b ด้วยเพราะมันยาวเท่ากันและเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่า2ด้านนี้ด้านนี้ยาว30หน่วยโดยเกิดจาก a บวก a เป็น30และด้านนี้เกิดจาก b บวก b เป็น40แล้วเราก็จะทำการหาค่า a กับ b มานะคะเนื่องจากอันนี้2 a ได้30ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าดังนั้น a ก็ยาว15หน่วยและ 2b คือ2ด้านนี้ยาว40หน่วยก็จะได้ว่า b ยาว20หน่วยโอเคเราก็จะได้แล้วว่า a ยาว15 b ยาว20ถูกต้องไหมคะทีนี้เราก็จะทำการหาค่า x โดยเราสามารถสังเกตได้ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสในการหาค่า x นะคะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ซึ่ง a ของเราก็คือ15กำลัง2บวก b กำลัง2ก็คือ20กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2เราก็มาคิดเลขกันนิดนึงนะคะ15กำลัง2ก็คือ15คูณ15เนาะ55 25ทด2 515บวก2เป็น7 1คูณ15ก็ได้15หลักหน่วยได้5หลัก10ก็คือ7บวก5เป็น12ทด1หลัก100 1บวก1ได้2ดังนั้น15กำลัง2ก็คือ225บวก20กำลัง2ก็คือ224แล้วก็เติม0 2ตัวนั่นเองเท่ากับ x กำลัง2225บวก400ก็จะได้เป็น625ถูกต้องไหมคะทีนี้เราต้องการหาค่า x เฉยๆซึ่ง x กำลัง2เนี่ยเป็น625เราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยเป็นสแควร์รูท625ซึ่งน้องๆคงจะไม่รู้ว่าสแควร์รูทของ625เป็นเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเราก็จะมีการตั้งเพื่อหาค่าของสแควร์รูทโดยหลักการก็คือตั้งเลข625และแบ่งเลขออกเป็นคู่ๆนับจากจุดทศนิยมโดยในข้อนี้จุดทศนิยมคืออยู่ตรงนี้หลังเลข5ถูกต้องไหมคะแบ่งเป็นคู่ๆก็คือนับเข้าลงไป2ตัวก็ได้เลขออกเป็น6และ25ขั้นตอนแรกก็หาว่าอะไรกำลัง2แล้วได้ใกล้เคียง6ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน6ซึ่งเลขนั้นก็คือเลข2นั่นเองก็ได้ว่า2 2 46ลบ4ได้2แล้วก็ดึงเลขลงมาคู่หนึ่งก็คือดึง25ขั้นตอนถัดไปเอาตัวเลขด้านบนก็คือ2ไปคูณด้วย2ก็ได้ว่าเป็น4แล้วก็หาเลขเติมลงในช่องว่างที่ทำให้ได้225หรือใกล้เคียง225ที่สุดซึ่งเลขนั้นคืออะไรคะถูกต้องก็คือเลข5นั่นเองก็จะได้ว่า45คูณ5ได้225พอดีเป๊ะๆ เลยลบกันก็จะได้0ดังนั้นสแควร์รูทของ625ก็คือ25นั่นเองค่ะ
เราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x เท่ากับ25โอเคก็เราก็จะจบข้อนี้กันไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทวนอีก1รอบให้ฟังนะคะก็ในข้อ2เนี่ยเขาก็ได้ให้หาค่า x จากภาพเหมือนเดิมเนาะก็เขาได้กำหนดว่ามีด้านนี้ยาว40ด้านนี้ยาว30แล้วก็ด้านนี้4ด้านนี้ยาวเท่ากันและ4ด้านนี้ยาวเท่ากันพี่จึงให้ด้านนี้เป็น A จึงทำให้2ด้านนี้เป็น A ด้วยและด้านนี้เป็น B ก็ทำให้2ด้านนี้เป็น B ด้วยและจากตรงนี้เราจะได้ว่า 2A ยาว30ก็จะได้ว่า A เดียวยาว15แปลว่าด้านนี้ยาว15และ 2B ยาว40จากตรงนี้ก็จะได้ว่า B ยาว20ก็คือตรงนี้ยาว20เราจึงใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสซึ่งกล่าวไว้ว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2เมื่อ a และ b เป็นด้านประกอบมุมฉากซึ่งด้านประกอบเราก็เลยจะพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งมีด้านประกอบมุมฉากเป็น a และ b ก็จะได้ว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ซึ่ง x เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่ง a ที่เราหาได้คือ15และ b ที่เราหาได้คือ20จึงได้ว่า15กำลัง2บวก20กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2แก้สมการออกมาได้ x เป็น25เราจึงตอบเลยว่า x คือ25หน่วยนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นอนอิ่มค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง